โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับวันจันทร์ก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับเหมือนเช่นเคยเนาะโอเคอันนี้คะแนนกำลังใจของคุกกี้รสมันฝรั่งครบละเนี่ยครบเมื่อกี้เลยหมุนกดเมื่อกี้อ่ะเราเริ่มกันเลยเนาะมาสำหรับเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่วิ่งไปนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยคุกกี้ฉลามเชอร์เบทกับคุกกี้ผู้กล้าหาญนะฮะโอเค1 2 3อ่ะรอบนี้เป็นคุกกี้ปลากระเบนม็อกค่ากับอะไรนะผมลืมชื่อเดี๋ยวขอดูก่อนชายนิ่งกิตเตอร์นะครับสำหรับผัดที่2เนาะอันนี้ก็ปลากระเบนม็อกค่านะครับเพชรที่สมได้เป็นห่อยาหน้ามืดนะครับซึ่งเป็นเพชรของคุกกี้นักปรุงยานะครับส่วนสมบัติที่สมได้ก็จะมี3ชิ้นนี้นะครับมีสปอตไลท์เข็มกัดดอกไม้แล้วก็หูฟังสายนะครับลุงฟงฟิงนะครับโอเคไปกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนสกินเยลลี่ดีกว่าเพราะว่าใช้สกินล็อบเอสกินเยลลี่นี้มานานที่กำลังใช้นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเซตอันนี้ครับผมกลับไปใช้สกินเยลลี่เก่าด้วยรู้สึกคิดถึงเอาสกินอันนี้ครับสกินที่ได้จากการร่วมกิจกรรมอ่ะอยู่อันไหนขอดูก่อนผมหาไม่เจออันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นสกินรอยัลคลับก็คือจากการสมัครสมาชิกรอยัลคลับอ่ะนี่สกินนี้เซตยินดีที่ได้พบนะครับซึ่งสกินนี้จะเป็นสกินที่ได้จากการร่วมกิจกรรมนะครับร่วมกิจกรรมทาง Facebook หรือ YouTube เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยรู้สึกคิดถึงสกินเยลลี่เก่าครับก็เลยกลับมาใช้สักหน่อยมาเริ่มใหม่ครับนี่ครับสกินที่ได้จากการร่วมกิจกรรมนะฮะไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวช่วงนี้นี่ผมใช้สกินเยลลี่เก่าๆหน่อยฮะแบบกลับไปใช้สักหน่อยโอเคโบนัสไทม
เซตนี้นี่น่าจะวิ่งนานนะครับเพราะว่าได้เพชรที่สุ่มได้ครับเป็นเพชรที่เสกขวดเลือดนะฮะน่าจะไม่ทันขวดเลือดข้างหน้านะถ้าไม่ทันก็ให้ผัด2เก็บไม่ทันแต่ก็อีกนิดเดียวนะไม่งั้นผัดแรกได้ไปต่ออีกหน่อยโอ้โหวิ่งถึงด่านสุดท้ายในรอบหลายพานนะปกติเซตแต่ละเซตที่สุ่มได้เนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งแบบไม่ถึงด่านสุดท้ายเนาะที่แบบเซตแต่ละเซตที่สุ่มได้อะโอ้โหทันโอเคโอเค457ล้านนะครับสำหรับแรนดอมเซตสัปดาห์นี้นะครับอ่ะจบไปที่เรียบร้อยถือว่าในรอบหลายพาร์ทเนาะที่แบบเล่นถึงด่านสุดท้ายอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซตแต่ละเซตที่สุ่มได้ในแต่ละพาร์ทแต่ละสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็วิ่งได้ถึงด่านของคุกกี้แซนด์วิชอ่ะก่อนถึงด่านสุดท้ายอ่ะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ